กรุงสีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีค่ะชาตินะคะเป็นจปเจ้าของพจบันเทิงของทุดค่ะ บิ๊กเบียรนะคะแดกเลตไทยแลนด์ค่ะตอนนี้ทุกคนกําลังฟังเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์นะคะในวันนี้ค่ะแม่เราจะมาพูดกันในเรื่องจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นเราก็คือเพลงเลยจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยเจ็ดวิดดน <S <S ลิขสิทธิ์โอเคค่ะ,ค okay, คะวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดกันก็คือในวันที่เรานั้นคําเอาวันที่เราเปิดตัวกับพ่อแม่หรืออีกในนึงก็คือวันที่พ่อแม่เราจับได้ว่าเราเป็นอะไร <S <S นั้นวันนั้นเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองอย่างไรเรือ่องของชาเนี่ยอตอนนั้นถ้าย้อนไปประมาณชักมอสองเรารู้ตัวเองเลแล้วว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นพกแป้งตลรับแป้งพับแป้งพักหนึ่งต่างๆนานานะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราพกมาแล้วเราใส่ไว้ในกระเป๋าเกงคู่กับกุญแจรถของคุณพ่อ แล้วคุณพ่อก็เดินเข้ามาบอกว่าขอกุญแจรถหน่อยอเราก็หยิบอะไรได้คว้าขึ้นมาก่อนก็หยิบแป้งพับแล้วโชว์ใส่หน้าพ่อหนึ่งแมตวันนั้นเป็นวันที่จําได้เลยว่าตกใจมากเราไม่ได้ตั้งใจจะทําเอาวันนั้นด้วยซ้ำเราก็เราไม่รู้ด้วยว่าเราจะทาเอาเมื่อไหร่ด้วยซ้ําแต่วันนั้นเป็นวันที่พอพ่อเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเควันนั้นเราต้องบอกแแหละรเราต้องแจ้งให้พ่อทราบกลับมาบ้านก็เกิดการพูดคุยกันเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นยังไงเราก็บอกพ่อเราว่าโอเคเรามีความรู้สึกแบบ อ่าที่ไม่เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปจะบอกว่าแรกๆเนี่ยบ้านฉันรับไม่ได้เลยด้วยความที่เป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีนหนึ่งแม,ม, 1> 1, มตสองแมตแล้วนะคะก็เลยทําให้ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นรับไม่ได้ออามากๆเลยมันก็เกิดการต่อต้านระหว่างพ่อเราไม่ได้เบรมพ่อแม่เราเราเข้าใจว่าสภาพสังคมตอนนั้นคุณพ่อแม่เราอาจจะยังไม่เข้าใจในยุคนะั้นมันนานมากมันสิบยี่สิบปีปแล้วอ่ะใช่ทายังไงดีเราเลิกเป็นไม่ได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทําให้พ่อเราแฮปปี้ก็คือเราอาจจะต้องทําหน้าที่อะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาพรูฟเราในในในเราที่เราเป็นเราจริงๆดังนั้นฉันหาวิธีอยู่นานมากจนในที่สุดวันหนึ่งฉันสอบที่โรงเรียนเราก็สอบได้คะแนนดีมากตอนนั้นฉันก็เอาสมุดพกไปยื่นให้พ่อดู แล้วก็บอกว่านี่ผลสอบออกมาแล้วแล้วพ่อเปิดมาแล้วตอนนั้นเกรดมันได้สามฝ่า,าสามกว่าก็ถือว่าเยอะในสมัยนั้นพ่อก็มองยิ้มแล้วก็บอกว่าเออทาได้ดีมากมแล้วเป็นรอยยิ้มที่เรารู้สึกว่าภูมิใจในตัวเราเราก็เลยจับจุดได้เลยว่าโอเคนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เราเอาไวพ้พลูกพ่อเราก็คือทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดแต่ระหว่างนั้น่ะเราไม่เกิดการคุยกันนะจนกระทั่งวันหนึ่งตอนนั้นฉันออกหนังสือแล้วหนังสือชื่อบันทึกของตุ๊ดนะคะหนังสือชื่อบันทึกของตุ๊ดเนี่ยก็แปลกอีกเพราะว่า ที่บ้านทุกคนช่วยกันปิดชื่อหนังสือก็คือพยายามไม่ให้พ่อเห็นพ่อรู้ว่าออกหนังสือแต่พ่อไม่รู้ว่าหนังสือชื่ออะไรจตอนนั้นน่ะมีมีชื่อเสียงขึ้นมาพอสมควรก็ได้ไปออกรายการต่างๆนานาแล้วก็ได้ไปออกรายการของพี่การะแม์หลังจากนั้นสักประมาณเดือนสองเดือนมั้งก็นั่งกินข้าวที่บ้านวันนั้นกลับบ้านก็นั่งกินข้าวกันด้วยกันแล้วอยู่ดีพ่อก็พูดขึ้นมาว่าวันนั้นแกไปออกรายการกาละแม์มาเหรอผมทองในแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ก็เธอช็อกมาก S <S> มันเป็นรายการที่เราแต่งหญิงอ่ะแล้วเราใส่วิกสีทองเราแต่งหญิงปากแดงแป๊ดเลยแล้วพ่อเราดูแล้วพ่อเรามาพูดเรื่องนี้ต่อนหน้าเราอะต่อนหน้า <S <S ครอบครัวด้วยครอบครัว,วแม่ช็อกเราช็อกน้องสาวชออ็อกจงพูดประโยชต่อไปว่าเออตอนนี้มีชื่อเสียงแล้วนะทําตัวดีๆแล้วกันก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นซึ่งตอนนั้นเรา,าสึกว่าประโยคนี้มันปลดล็อกเรามากเลย มันปลดล็อกเราทุกอย่างในชีวิตเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยอยู่กับความรู้สึกว่าพ่อเราอยาจรับเราไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรจนวันนั้นเขาเห็นเราในทีวีในด้วยสภาพที่เราแต่งหญิงสิ่งที่เราทํามาสิบยี่สิบปีมันกินเวลาสิบกว่าปีเลยนะมันได้ผลไว้เราก็แค่ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองหนักหนาอะไรมากมายแค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอ,อ่ะมาเรื่องของบิ๊กบ้างเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อายุเจ็ดสิบแล้วใช่อาจจะพูดว่าเป็นคนยุคเก่าเลย เขาก็เลยอาจจะมีความไม่เข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับ LGBT รอบตัวเอาพูดง่ายรอบตัวเพื่อแม่นู้นเขาไม่มีใครที่เป็นแบบ LGBT เลยอืทีนี้เนี่ยตลกมากเพราะว่ามีญาติคนหนึ่งเขาอะชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่เด็กหมายถว่า <c oughs> ชอบเอากระโปรงนาะกระโปรงแม่มาใส่อ <c oughs> ะไรเงี้ย <c oughs> แต่ตอนเนี้ยเขาก็แต่งงานมีลูกมีมีครอบครัเวเรียบร้อยแม่จึงเข้าใจว่า ตอนเด็กๆที่ลักษณะตุ้งติ้งเนี่ยก็คงเป็นเหมือนญาติคนนี้แหละโตขึ้นเดี๋ยวก็มีลูกมีเมียถูกต้องต่างนานางก็เลยไม่ได้เอะใจไม่ได้เอะใจแล้วนี่ก็เลยอาจจะเสียใจพอเรียนจบํางาทำงานไปสองปีก็ตั้งใจไปบวชอพอบวชเสร็จนู่นนี่ก็มีแบบญาติญาติแถวบ้านถามคนหนึ่งว่าบวชเสร็จแล้วเบียดเลยไหมเข้าใจไหมบวชเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีเมียล่ะถูกต้องเออเอเราก็แบบแม่พูดาอกมาคำหนึ่งว่า บิ๊กมันยังไม่มีแฟนหรอกมันจะอยู่ดูแลแม่ตอนแก่อ uh คือจริงๆมันเหมือนเป็นคำไง่า,งงา,ายๆเลยนะ uh แต่เรารู้ว่าความหมายที่แม่พูดอะคืออะไรใช่แล้วเข้าใจนี่มันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกอย่างหนึ่งเลยด้วยซ้ำถูคือรู้สึกว่าแม่เข้าใจเราเนาะใช่ คือสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่บ้านเนาะบางบ้านก็รับได้ง่ายบางบ้านก็รับไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาพูดในฐานะที่ไม่ได้ชาเป็น LGBT นะคะแต่พูดในฐานะที่ชาก็เป็นลูกชายคนหนึ่งคนหนึ่งที่ต้องดูแลครอบครัวสุดท้ายแล้วเราแค่ทําหน้าที่ของเราในฐานะลูกให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นลูกบ้านไหน คุณก็ได้รับการยอมรับได้นุกต้คะ,ะ,คะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์จากชาและบิกนะคะยังมีเรื่องราวมุมอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันได้ในกรูสีเพิ่นๆพอดแคสต์แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพื่อๆ